สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านและในวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การรบในยูเครนกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็กำลังจะมีข่าวดีโดยพวกเขากำลังจะได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ MI-24 จำนวน10ลำจากประเทศโปแลนด์นอกจากนี้เรายังจะไปดูความคืบหน้าในการรบในแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรกันบ้างแอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีของทางยูเครนกันก่อนนะครับโดยเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานั้นสำนักข่าวอินเดเพนเดนต์ก็ได้รายงานว่าเร็วๆนี้ทางการโปแลนด์กำลังจะส่งมอบเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ MI-24 จำนวน 10-12 ลำให้กับกองทัพของยูเครนครับซึ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับกองทัพยูเครนเพราะว่านะปัจจุบันนี้กองทัพของทางยูเครนนั้นได้เริ่มเปิดปฏิบัติการรุกกับกองทัพรัสเซียและการมาของเฮลิคอปเตอร์โจมตีนี้จะมีผลดีกับทางการของยูเครนอย่างแน่นอนครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ MI-24 นี้มันเป็นฮอร์กันชิปสามารถลำเลียงทหารเข้าสู่สนามรบได้จำนวน8นายโดยฮอร์ลำนี้นะครับใช้นักบิน2คนลูกเรือ1คนครับMI-24 สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่335กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรัศมีปฏิบัติการอยู่ที่450กิโลเมตรครับโดยฮอโจมตีรุ่นนี้มันมีจุดเด่นในเรื่องของอาวุธ MI-24 มีจุดติดตั้งอาวุธจำนวน6จุดสามารถติดตั้งอาวุธต่างๆได้สูงสุดถึง 2.4 ตันรวมทั้งจรวดนาวิถีจรวดไม่นาวิถีลูกระเบิดปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิดเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวสำหรับภารกิจของพวกมันในยูเครนคาดว่าจะใช้ในการขนย้ายทหารไปสู่แนวหน้ายิงคุ้มกันยิงสนับสนุนและรับผู้บาดเจ็บกลับบ้านนั่นเองครับซึ่งโปแลนด์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของทางยูเครนโดยพวกเขานั้นได้มอบความช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนแล้วกว่า 3,000 ล้านยูโรไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบรถถังจำนวน325คันเครื่องบินขับไล่อีก14ลำให้กับยูเครนนับตั้งแต่ที่กองทัพของรัสเซียนั้นได้เริ่มรุกรานยูเครนตั้งแต่ปีที่แล้วครับเอาล่ะครับคุณชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์การรบโดยรวมในยูเครนกันต่อเลยนะครับซึ่งการรบกันที่เคอร์มินานั้นกองทัพของทางรัสเซียก็สามารถรุกคืบเข้ามายังฐานที่มั่นของกองทัพยูเครนและสามารถยึดพื้นที่ได้บางส่วนครับเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูแผนที่นะครับคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็เป็นแผนที่ของวันที่8และต่อมาก็เป็นแผนที่ของวันที่10นะครับจะเห็นได้ว่าทางการของรัสเซียนั้นสามารถยึดพื้นที่เพิ่มเติมได้เล็กน้อยครับการรบกันในบริเวณนี้พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพื้นที่ของป่าและทั้งสองฝ่ายนั้นก็มักจะใช้งานยานเกราะและผลหารเดินเท้าเข้าต่อสู้กันซึ่งก็มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้เราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าทางการของยูเครนนั้นจะสามารถตีโต้ยึดพื้นที่นี้คืนได้หรือไม่ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่การรบที่เมืองบักมุดกันต่อเลยนะครับโดยทางการของยูเครนนั้นก็มีความคืบหน้าในการรบที่บักมุดนี้ค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะทางด้านปีกทางทิศเหนือของเมืองบักมุดนั้นทางการของยูเครนก็สามารถรุกเข้าไปที่หมู่บ้านเบอร์คีฟกาได้เป็นผลสำเร็จนอกจากนี้นะครับเป้าหมายใหญ่ของทางยูเครนก็น่าจะอยู่ที่เมืองโซเลดาครับเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าทางกองทัพยูเครนนั้นสามารถบุกจากด้านบนของเมืองโซเลดาได้นอกจากนี้นะครับในบริเวณทางด้านทิศตะวันออกนั้นทางการของยูเครนก็สามารถลุกพื้นที่กินเข้ามาได้เรื่อยๆครับนี่จะเห็นได้ว่าทางการของยูเครนมีแผนการที่จะยึดเมืองบักมุดกลับคืนมาอย่างแน่นอนครับส่วนการรบกันบริเวณทางด้านใต้นั้นกองทัพของยูเครนก็เข้าใกล้พื้นที่ของเมืองคริสชิปยาได้แล้วส่วนเมืองคูเดียมิฟกานั้นกองทัพของยูเครนก็ใกล้ที่จะถึงพื้นที่ของหมู่บ้านแล้วครับต่อมาจะเป็นการรบกันที่เมืองอาฟดีอีฟกานะครับโดยโดรนตรวจการของทางยูเครนนั้นได้ตรวจพบขบวนยานเกราะของทางรัสเซียซึ่งประกอบไปด้วยรถถังจำนวน3คันและยานเกราะอีก5คันนะครับหลังจากนั้นทางกองทัพยูเครนนั้นก็ได้ระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่โดยอาศัยการปรับทิศทางปืนใหญ่จากโดนจะเห็นได้ว่ากองทัพของทางยูเครนนั้น
ยิงโจมตีอย่างแม่นยำไม่ใช่การยิงโจมตีอย่างสเปะสปะแต่อย่างใดครับซึ่งการทำการโจมตีในครั้งนี้ก็ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองทัพรัสเซียไม่ว่าจะเป็นรถถังนะครับที่ถูกทำลายไปและยานเกาะอีกส่วนหนึ่งก็ถูกยิงโจมตีจนได้รับความเสียหายและฐานราบของทางรัสเซียที่ติดตามมาในครั้งนี้ก็ได้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการรบกันอีกครั้งนึงที่เมืองอาบีอีฟกาที่มีความดุเดือดมากเลยทีเดียวครับและทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะยับยั้งการรุกรานจากกองทัพรัสเซียให้ได้ครับซึ่งที่ผ่านๆมานั้นกองทัพของรัสเซียก็พยายามโจมตียูเครนในด้านนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทว่าทางการของยูเครนนั้นก็ยังสามารถตั้งรับกองทัพรัสเซียในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างเหนียวแน่นและสามารถสวนกลับสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียได้อย่างย่อยยับเลยทีเดียวครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่10กรกฎาคมทหารราบได้เสียชีวิตไป440นายรถถัง7คันยานเกราะ2คันรถขนส่งทางการทหาร8คันปืนใหญ่สนาม5กระบอกโดน1ลำและระบบป้องกันภัยอากาศ1ระบบครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข่าวถัดไปเลยนะครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็ได้ใช้ระบบจรวดและลำกล้องแบบ M142 ไฮมาร์สเข้ายิงโจมตีระบบป้องกันภัยอากาศขั้นสูงของทางรัสเซียแบบ S400 ได้รับความเสียหาย1ระบบครับโดยจากภาพที่ได้ปรากฏออกมานั้นเราจะได้เห็นเลยว่าแท่นยิงนะครับขีปนาวุธแบบ S400 ของทางรัสเซียนั้นเสียหายอย่างน้อย1ระบบนอกจากนี้ยังมีรถเรดาร์อีก1คันที่ถูกทางการของยูเครนนั้นยิงโจมตีเสียหายด้วยครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของ M142 ไฮมาร์สท่ามกลางที่กองทัพยูเครนนั้นมีข่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐก็คือนายโจไบเดนนั้นกำลังจะอนุมัติขีปนาวุธระยะ300กิโลเมตรให้กับทางการของยูเครนนอกจากนี้ยังมีข่าวอีกว่าสหรัฐนั้นจะอนุมัติระเบิดพวงให้กับทางการของยูเครนอีกด้วยครับซึ่งอาวุธชนิดนี้จะมีการระเบิดแบบแตกอากาศเหนือเป้าหมายปล่อยระเบิดขนาดเล็กราวๆ80ลูกถึง100กว่าลูกนะครับลงใส่หัวข้าศึกและมีอำนาจการทำลายล้างเป็นวงกว้างครับอย่างไรก็ตามอาวุธชนิดนี้ก็ถือได้ว่ามีความเป็นอันตรายไม่สามารถใช้งานในเขตพื้นที่เมืองได้เพราะว่าระเบิดลูกปลายบางลูกนั้นเมื่อตกลงสู่พื้นดินแล้วบางลูกจะไม่ระเบิดซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อพลเรือนหลังจากที่สงครามนั้นได้สงบลงครับส่วนทางการของยูเครนเองก็ได้สัญญากับทางสหรัฐว่าพวกเขาจะไม่ใช้อาวุธชนิดนี้ในเขตเมืองแต่จะใช้อาวุธชนิดนี้ในสนามรบเท่านั้นและก็แน่นอนว่าระเบิดพวกนี้ก็สามารถติดตั้งเข้ากับขีปนาวุธที่ใช้ยิงจากแท่นยิง M142 ได้นั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ